สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการค้านเพื่อใครครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28เมษายน2556ผมอรชุนรินทรวิทูลดำเนินรายการนะครับกรณีของศาลโลกการไปขึ้นกล่าวแถลงด้วยวาจาของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาก็จบกระบวนการไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็มีการส่งข้อมูลที่ว่าด้วยเรื่องของการชี้พิกัดของรอบตัวปราสาทตามที่ผู้พิพากษาท่านหนึ่งได้ขอไว้ทั้งฝ่ายไทยแล้วก็กัมพูชานะครับทีนี้พอกลับมาในบ้านเราสถานการณ์หลังจากนี้จนกว่าศาลจะมีคำสั่งออกมาชัดเจนทางใดทางหนึ่งท่าทีของการเมืองควรจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับความกังวลเรื่องของกัมพูชากำลังจะประชุมยูเนสโกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อพื้นที่รอบๆตัวปราสาทพระวิหารด้วยหรือไม่เพราะว่าทางฝ่ายค้านก็ได้สะท้อนไว้ในรายการก่อนหน้านี้ค้านเพื่อประเทศไทยนะครับว่าถ้ารัฐบาลยังไม่มีท่าทีชัดเจนหรือว่าไม่ได้ทัดท้วงเรื่องของกัมพูชาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นที่รอบๆตัวปราสาทในระหว่างที่กำลังรอคำสั่งจากศาลโลกอยู่ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ในมุมมองของนักวิชาการจะมองประเด็นที่มันยังมีอะไรที่น่าห่วงไหมหลังจากนี้ไปถึงแม้ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นก็จะต้องรอฟังจากศาลโลกก็ตามนะครับเดี๋ยววันนี้คุยกับแขกรับเชิญ2ท่านนะครับท่านแรกอาจารย์เทพมนตรีลิมปาพยอมนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์อีกท่านนึงอาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์นักวิชาการอิสระด้านกฎหมายนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ประเด็นนี้เนี่ยก็อาจจะมีคำถามค้างคาในบางเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามองในฝั่งการเมืองเนี่ยหลายคนบอกโอ้ตีกินจังเลยโหนกระแสนะครับทีมไปต่อสู้เขาทำดีกลับมาว่าเราก็นักการเมืองเขาพยายามที่จะเอากระแสตรงนั้นมาด้วยแต่ว่ามันก็นอกเหนือจากเรื่องของการเมืองแล้วยังมีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์สองท่านในช่วงหน้านะครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ให้น้องๆกับโครงการต่อเติมฝันปั่นความรู้ณโรงเรียนแม่สลิดหลวงสาขาบ้านสลิดคีอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากร่วมบริจาคได้ที่บัญชีกองทุนเพื่อผู้ประสบภัยประเภทบัญชีกระแสรายวันธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอาคารซันทาวเวอร์เลขที่274-3-00138-3ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้อนาคตของชาติกับเรานะคะออร่าแห่งความมั่นใจสไตล์ยาย่ามาจากไหนเคล็ดลับผิวดูกระจ่างใสของยาย่า Pond's Flawless White สูตร Gen Active นวัตกรรมล้ำหน้าซึมซาบล้ำลึกเพื่อผิวสวยเพอร์เฟกต์แบบนี้ช่วยจัดการความหมองคล้ำช่วยลดเลือนจุดด่างดำที่จัดการยากให้ผิวสวยดูกระจ่างใสจนใครๆต้องอิจฉาปลดล็อกให้ผิวดูกระจ่างใสอย่างแท้จริงใน7วันสวยออร่าจับจริงเลยอ่ะย่าโอ้ยคราบมันเต็มไปหมดแถมเหนียวขนาดเนี้ยฉันขยับตัวไม่ได้แล้วเนี่ยแย่ แล้วหลีกทางหน่อยซันไลพลังมะนาวมาช่วยแล้วพลังอะไรนะซันไลเลมอนเทอร์โบโฉมใหม่พร้อมพลังกระจัดคราบมันเทียบเท่ามะนาวกว่า100ลูกว้าวสะอาดแบบว้าวอย่างง่ายดายใช่เรื่องล้างจานง่ายขึ้นเยอะพลังมะนาวกว่า100ลูกซันไลเลมอนเทอร์โบพลังขจัดคราบมันเทียบเท่ามะนาวกว่า100ลูกแกงเผ็ดไหมจ๊ะบ็อกแช่ขนาวสูตรสำเร็จแกงเผ็ดเดี๋ยวปิดตาทำให้ดูแค่เคี่ยวกะทิกับเนื้อสัตว์ใส่ขนาวสูตรสำเร็จใส่ผักรอจนสุกอร่อยครบเครื่องแกงเผ็ดใหม่ขนาวสูตรสำเร็จแกงเผ็ดขอแนะนำโดฟนูทรีออยล์เซรั่มอันทรงคุณค่าเซรั่มเนื้อบางเบาไม่เหนียวหนักหนักช่วยลดผมแห้งชี้ฟูให้ผมนุ่มลื่นขึ้น 99% ไม่ทำให้ผมรีบแบนผลิตภัณฑ์บำรุงผมอันดับหนึ่งโดยผู้อ่านลิซ่าถึงหัวใจโ
กลุ่มราขับเลยนะคราบน้ำมันเครื่องใหม่ Breeze Excel อนุภาพการกระจัดคราบหนักที่เหนือกว่าเพียง1นาทีคราบหนักสลายได้แค่1นาทีก็สะอาดใหม่ Breeze Excel ขจัดคราบหนักสลายราบใน1นาทีใส่ชุดนี้ดีไหมอุ๊ยตัวแดงดำลองนี่สิ Citra Spotless White UV พร้อมสารสกัดจากข้าวญี่ปุ่นช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสจุดแดงดำดูจางลง Citra ราคาพิเศษเพียง49บาทวันนี้ถึง30เมษายนนี้เข้าสู่รายการทานเพื่อใครนะครับก็ในช่วงแรกอาจจะต้องให้อาจารย์ฉายภาพย้อนไปนิดหนึ่งเรื่องของการไปทำหน้าที่ของฝั่งไทยนะครับกับประเด็นที่อาจารย์สบายใจแล้วแล้วก็อาจจะมีประเด็นที่อาจารย์ที่ยังไม่สบายใจเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างผมขออนุญาตเริ่มที่อาจารย์เวรพัฒน์ก่อนนะครับประเด็นที่อยากจะสรุปภาพรวมให้ท่านผู้ชมก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องการขอตีความคำพิพากษาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าใครกันแน่ที่จะขอตีความคำพิพากษาและใครกันแน่ที่จะขอตีความสิ่งที่อยู่นอกเหนือไปจากคำพิพากษาครับนะครับคราวนี้สิ่งที่สังคมไทยอาจจะยังถกเถียงกันอยู่คือก็คำพิพากษาก็พูดถึงแผนที่ตั้งหลายจุดพูดชัดเจนเช่นว่าไทยไปยอมรับแผนที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเราต้องเข้าใจว่าเวลาเราขอตีความคำพิพากษาในศาลโลกเนี่ยไม่ใช่ว่าหน้าไหนแผ่นไหนก็ได้ของคำพิพากษาคือต้องยึดเฉพาะส่วนที่ภาษากฎหมายเรียกว่าเรจูดิคาต้าหรือผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งถามว่ามันจะอยู่ตรงไหนล่ะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนที่เป็นบทปฏิบัติการนะครับซึ่งก็มีอยู่3ข้อบทปฏิบัติการหรือ dispositive นี่มี3ข้อคือ1ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในอาเขตใต้ทิพย์ไทยกัมพูชา2ไทยต้องถอนทหารออกไปจากตัวปราสาทหรือบริเวณรอบตัวปราสาท vicinity บนอธิปไตยของกัมพูชาและ3คือเรื่องวัตถุโบราณคราวนี้เราก็พยายามเถียงกันตลอด 4-5 วันเนี่ยนะครับที่ศาลบอกว่ามันไม่ได้บอกนี่ว่าแผนที่อยู่ตรงไหนเส้นเขตแดนเป็นอย่างไรนะครับเรื่องนั้นต้องไปว่ากันในเวทีอื่นไม่ใช่เวทีศาลโลกไทยก็พูดแบบนี้กัมพูชาบอกว่าจะไม่รู้ได้ยังไงก็ได้เมื่อศาลบอกไปแล้วในเหตุผลว่าประเทศไทยยอมรับไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าจะมาจับต้องเรื่อง vicinity ในการตีความถอนทหารออกไปเนี่ยมันก็ต้องดูตามแผนที่เท่านั้นอันนี้คือประเด็นสำคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้คราวนี้มันก็มีเรื่องอื่นๆโผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับเรื่องรายละเอียดทางข้อกฎหมายเช่นบอกว่าเอ๊ะทุกวันนี้เนี่ยเรื่องนี้ประเทศกัมพูชาเคยยอมรับไปแล้วไม่ใช่หรือทำไมเพิ่งมาเถียงกัน49ปีให้หลังเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณโจทราบไหมครับว่าคดีที่ไปสู่ศาลโลกเพื่อขอตีความเนี่ยก่อนนั้นมี4คดีและ4คดีนั้นไม่มีใครเขารอกันเกือบครึ่งศตวรรษนะครับเขา2วัน3วันวันไม่กี่เดือนเขายื่นตีความเลยนะครับติดใจมานานมากติดใจมานานมากครับมันก็เลยเป็นคำถามเขาก็เลยต้องหยิบหลักฐานขึ้นมาครับไทยก็บอกว่าก็คุณจะมาขอตอนนี้ก็ไม่น่าแปลกใจแล้วครับเพราะความจริงคุณยอมรับไปแล้วสมเด็จพระนรมศรีหนุท่านขึ้นไปใช่ไหมครับท่านเห็นรั้วลวดหนามก็มีการบันทึกถ้อยคำไว้ว่าเอ๊ะมันเกินเข้ามาแค่ไม่กี่เมตร a few meters ไม่กี่เมตรไม่ติดใจนะครับแล้วท่านก็ไปให้สัมภาษณ์สื่ออีกว่าเรื่องนี้ประเทศไทยก็คืนประสาทไปแล้วปฏิบัติแล้วไม่มีเรื่องทะเลาะกันแล้วนะครับกัมพูชาก็ขนหลักฐานเข้ามาบอกไม่จริงนะเขาเคยไปส่งข้อร้องเรียนไปถึงสหประชาชาติเขาเคยแถลงข่าวในประเทศของเขาผู้แทนสหประชาชาติเคยมาคุยก็เคยรู้ว่าเขาอึดอัดใจนะครับพอถึงประเด็นว่าทำไมตอนนั้นไม่ประท้วงเขาบอกว่าเพื่อรักษามารยาทตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์เปราะบางนะฮะเดี๋ยวจะทะเลาะกันนี่คือประเด็นเรื่องของว่าการยังมีการถกเถียงกันอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าไม่มีข้อถกเถียงกันจริงๆแล้วเนี่ยมันคงเอาไปตีความไม่ได้ส่วนไอ้เรื่องที่จะแยกประเด็นแผนที่และเขตแดนออกจากคำพิพากษาเดิมหรือไม่นี่นะอันนี้มันเถียงกันเยอะว่าตกลงแล้วคำพิพากษาต้องการจะขีดเส้นหรือยึดเส้นให้คู่กรณีไปยึดถือหรือไม่นะครับประเทศไทยก็ใช้หลักฐานแผนที่ที่เราแสดงให้เห็นนะครับหลักฐานสำคัญของประเทศไทยไม่ใช่แผนที่ขออภัยอยู่ที่ถ้อยคำในตัวคำพิพากษาที่เขียนตั้งแต่ปี2505นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากการที่กัมพูชาขอให้ศาลพิพากษาสั่งให้ไทยถอนทหารออกจากอะไรครับซากปรักหักพังของปราสาทหรือ runes ของปราสาทเราก็เลยพยายามบอกแต่ว่า vicinity มันต้องเข้าใจในบริบทเพราะว่า runes แคบๆแล้วเราก็ยกเปิดแผนที่ที่คุณอารีนามีรองขวัญใจชาวไทยเวลานี้นะครับมาอ้างให้ดูว่าเวลาที่เราเถียงกันตอนนั้นเนี่ยทนายความกัมพูชาก็พูดเองนะว่าไอ้พื้นที่กว้างๆข้างนอกเนี่ย not the crucial area ไม่สำคัญขอโฟกัสไปที่ตัวปราสาทเราก็ไปอ้างความเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ของกัมพูชาในเวลานั้นที่บอกว่าสันตน้ำถ้ามันจะมีเนี่ยมันก็ใกล้ๆตัวปราสาทแล้วเราก็ไปอ้างนะครับคำในคำพิพากษานี่ผมจะอ่านไปแล้วเพื่อจะบอกว่าเรื่องนี้มันทะเลาะกันเฉพาะเรื่องตัวปราสาทกัมพูชาก็จะบอกว่าไม่ใช่หรอกแผนที่ภาคหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะฮะมันก็จะอยู่ตรงประเด็นเหล่านี้ว่าสุดท้ายแล้วศาลจะเชื่อใครนะครับจ่าละครับคือผมคิดว่าก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทีมทนายความอีกครั้งนึงที่ได้ไปทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะในฐานะที่เป็น
นักประวัติศาสตร์ก็ติดตามเพราะว่าเอกสารที่ใช้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเมื่อ50ปีที่แล้วแล้วก็มีการหยิบยกปัญหาเมื่อ50ปีขึ้นมาพูดอีกครั้งนึงในขณะที่เรา3คนที่เกิดไม่ทันตอนนั้นนะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเพราะนั้นเนี่ยก็คือมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ย้อนกลับไปในวันที่เขาเคยไปทำอะไรกันมาไว้แล้วก็ได้ไปเห็นเอกสารที่ศาลเนี่ยได้ทำการตัดสินทีนี้ในข้อสังเกตของผมเนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์วีรพัฒน์ได้คุยผมหมดแล้วผมก็จะไม่พูดซ้ำเพียงแต่ว่าผมมองเห็นว่าศาลเนี่ยเมื่อ2505เนี่ยตัดสินแบบแปลกประหลาดนะเพราะคำว่าลูยสเนี่ยนะที่อาจารย์ออกเสียงเนี่ยนะก็คือเป็นเสมือนกับเขตวัดไม่ได้เป็น vicinity ครับสมมุติว่ามีวัดสมมุติเราเป็นวัดโพเนี่ยในวัดโพเนี่ยกำแพงวัดเนี่ยก็คือในโบราณสถานในของซากปรักพังนี้ตามบริบทของกฎหมายนั้นแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่า vicinity เนี่ยหมายความว่าตัวโบราณสถานที่มีกำแพงวัดเนี่ยมันจะต้องมีอนาบริเวณโดยรอบด้วยที่เราเรียกว่าอนาบริเวณครับมันอันเนี้ยมันทำให้ผมนึกถึงตอนที่เขาไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วปรากฏว่าตัวทะเบียนเมื่อครั้งที่32ที่คิวเบกเนี่ยก็บอกว่าขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทเนี่ยมันก็คือเฉพาะตัวปราสาทก็คือซากปรักหักพังตามที่กัมพูชาในเวลาปี50เนี่ยยอมรับอยู่แล้วว่าเนี่ยเราได้เฉพาะตัวปราสาทครับนะอันนี้คือแม้แต่คณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยก็ยังชี้ให้เห็นว่ามันเป็นแค่เฉพาะตัวปราสาทนะทีนี้สิ่งที่ทีมทนายความเราได้ไปเปิดสักกะลาดมาใหม่เนี่ยหมายความว่าลูกหลานทั้งหลายที่เกิดไม่ทันในเวลานั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าแผนที่ Annex 1เนี่ยครับมันเป็นแผนที่ที่มันดูแล้วมันประหลาดมันไม่ควรที่จะเอามาใช้ในการกำหนดเขตแดนทั้งหมดเลยแล้วก็ Annex 1เนี่ยที่เราต้องเข้าใจว่าเมื่อ2505เนี่ยเราก็ต้องตำหนิทีมทนายความฝ่ายไทยในวันนั้นเหมือนกันนะว่าถามว่าเรามีกรมแผนที่ทหารบกมั้ยมีเวลาเราผมเป็นนักบริษัทกลับไปนะเหมือนเนี้ยอาจารย์เป็นนักกฎหมายก็ต้องย้อนกลับไปหาอดีตเนี่ยครับของแต่ละอย่างเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเคยคิดแบบอีเลน่าเลยก็คือการไปเอา Annex 1เนี่ยแล้วก็นั่งไล่ดูไปหมดเลยแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่ามันไม่ลงรอยในสภาพภูมิศาสตร์ยังไงเพราะเรามีเครื่องบินแล้วนะ2505เรามีเครื่องบินใช้ในกิจการเรื่องการเกษตรแล้วเรื่องทหารแล้วเรามีเครื่องบินแล้วเพราะนั้นเนี่ยทำไมกรมแผนที่ทหารบกในเวลานั้นพูดง่ายคือทำงานน้อยไปหน่อยอันนี้ถ้าเกิดทำงานได้อย่างแบบอีเลน่าเนี่ยแล้วก็ตีตกไปเหมือนกับคราวที่แล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยบทสะท้อนของศาลเนี่ยศาลอาจจะไม่ได้มองเห็นภาพของตัวพูดง่ายคืออันเนี้ย Annex 1เนี่ยนะครับคือไม่ได้เห็นภาพสะท้อนของตัวปราสาทที่อยู่ในจุดเล็กๆตรงเนี้ยนะซึ่งมันประหลาดมากเลยว่าถ้าเราคิดว่าฝรั่งเศสทำแผนที่เนี่ยทั้งหมด11ระวางอันนี้เป็นระวางอยู่ตรงกลางๆครับนะฮะของคณะกรรมการปรับปรุงชุดที่1นะฮะที่เขาอ้างกันฮะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวแผนที่เนี่ยมันดูประหลาดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมไอ้เส้นสันปันน้ำทั้งหลายหรือเส้นเขตแดนที่เขายึดตามแนวของการสำรวจเนี่ยมันดูพิลึกพิลั่นมันไม่เป็นไปตามสันปน้ำจริงๆดูแค่แผนที่เนี่ยมันก็ดูประหลาดแล้วว่าสภาพภูมิประเทศที่มันเป็นสันปน้ำเนี่ยทำไมไอ้เส้นประเนี่ยมันจึงลึกล้ำเข้ามาอยู่ข้างในทำไมมันถึงไม่เป็นไปตามไอ้ขอบหน้าผานี้นะฮะซึ่งอันนี้มันก็ขัดแย้งกับคณะกรรมการแล้วก็แผนที่เนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกแน่ใจได้ว่ามันมีความขัดแย้งกันแม้แต่ในสังคมไทยเนี่ยนักวิชาการบางกลุ่มซึ่งรัฐบาลที่แล้วเนี่ยจ้างนะ 7.71 ล้านเนี่ยนะก็บอกว่าแผนที่เนี้ยศาลได้ตัดสินไปแล้วแล้วเราก็ไปยอมรับแผนที่นี้แล้วโดยการสมเด็จกรมพระยำลงไปขอมา50ชีทก็คืออย่างละ50ชีทมันมี11ระวางครับก็ปาเข้าไปก็ขนกันมานะก็แจกจ่ายไปตามสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็มาที่สยามปัญหาก็คือว่ากรมพระยำลงท่านไม่ได้เป็นตำแหน่งประธานคณะกรรมการวัดปานเขตแดนท่านจะลงนามไม่ได้ตอนนี้อย่างที่เราคุยกัน 2-3 เวทีเนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะกรมพระยำลงเนี่ยท่านเป็นเสนาบดีในเวลานั้นก็จริงแต่ท่านไม่ได้มีหน้าที่เพราะว่าคนที่แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรามเขตแดนทั้ง2ชุดเนี่ยเป็นกรมหลวงเทววงศ์วโรปการซึ่งท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศกรมพระยำลงท่านเป็นมหาไทยก็พูดง่ายๆคือว่าส่งคนไปร่วมในการสำรวจท่านนั่นน่ะแต่ว่า
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเนี่ยเป็นไปที่ประธานว่าครับลงมาปุ๊บถ้าเราดูเนี่ยไม่มีลายเซ็นลงนามเลยคือมันเป็นแผนที่ที่ผมก็ตีความว่ามันแท้งก่อนคลอดประเด็นมันก็คือคณะกรรมการแบบปันประชุมครั้งสุดท้ายบอกว่ามอบหมายให้ฝรั่งเศสเนี่ยไปพิมพ์แผนที่นี้ขึ้นมาซึ่งก็จะออกมาอีกอันเนี้ยที่ผมขออนุญาตโชว์นิดนึงก็คือว่าอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้โชว์ครบๆนะก็คือว่าตัวเนี้ยถ้าเราเห็นเนี่ยสีของแผนที่เนี่ยอันเนี้ยมันเป็น5สีเขาบอกว่าพิมพ์มา5สีนะแต่ว่าเนื่องจากการเวลามันก็เลยสะท้อนว่าสีมันจางไปนะแผนที่ชุดนี้เนี่ยมันมีทั้ง11ระหว่างนะแต่พอคณะกรรมการชุดที่2มาเนี่ยหมายความว่าเราเสียดินแดนทางตอนล่างของแผนที่นี้ไปเราก็เลยตัดดินแดนตรงเสียมเรียบพระตะบองศรีสมพลเนี่ยไปให้ฝรั่งเศสต่อเราก็เลยไปทำแผนที่นี้ขึ้นมา5ระหว่างเรียงนัมเบอร์เนี่ยจากหลักเขตที่1ไล่ไปจนถึงหลักเขตที่73อันเนี้ยระหว่างที่5โดยสามัญสำนึกเนี่ยอันนี้ชุดที่1นะอันนี้ชุดที่2มันจะมาต่อกันได้มั้ยมันคงวุ่นวายมากเลยอ่ะคืออันนี้คือตัวต้นฉบับที่อยู่จากกระทรวงต่างประเทศที่จะใช้ในการไปกำหนดหาหลักเขตที่สูญหายไปเพราะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือแผนที่เนี่ยมันเก๊ทั้งคู่อันนี้เนี่ยไม่ผ่านคณะกรรมการแล้วก็ไม่มีลงนามโดยประธานเพราะว่ากรรมการบอกว่าประชุมครั้งสุดท้ายเนี่ยไปพิมพ์แผนที่มาพอพิมพ์แผนที่เสร็จในปี1908กรรมการชุดแรกสลายตัวไปแล้วเพราะว่าต้องมีกรรมการชุดที่2แล้วเพราะเราทำสนธิสัญญาใหม่ในปี1907ครับดังนั้นเนี่ยแผนที่นี้จึงไม่ได้เข้าที่ประชุมไม่ได้เป็นที่ยอมรับเก๊นะพอชุดที่2มาปุ๊บปักหลักเขตแดน1ถึง73ก็ไล่มาง่ายๆนะฮะเอารวดเร็วก็ไล่มาเนี่ยแต่ละชุดดำๆกระดังกำด่างนี่นะเพราะว่าความเก่าเนื่องจากว่าไปเหมือนกับการระบบการพิมพ์จะไปก๊อปปี้มาเหรอฮะอันนี้คือได้ตัวต้นฉบับมาจากกระทรวงต่างประเทศแต่ว่าระบบการพิมพ์ของเรามันอาจจะเข้มไปหน่อยนะฮะไล่มาจนถึงหลักเขตที่73ตรงที่ตลาดนะฮะจะเห็นว่ามันก็ดูประหลาดๆอยู่ทำไมแผนที่นี้ผมถึงบอกว่ามันใช้ไม่ได้เพราะว่าคณะกรรมการบอกว่าอันเนี้ยเวลาที่เราปักหลักเขตหมดแล้วเนี่ยที่ดำๆเนี่ยเราจะต้องกำหนดตัวหลักเขตเนี่ยลงไปบนแผนที่ด้วยแต่ปรากฏว่าแผนที่พิมพ์มาเสร็จปุ๊บไม่ยอมเอาหลักเขตไปกำหนด มันก็เลยกรรมการก็เลยบอกว่ารับไม่ได้เพราะว่ามันไม่เป็นไปตามที่ประชุมก็เสียอีกในที่สุดที่มันประหลาดมากคือเอาของชุดที่1มาระวางครึ่งก็คือมีไอ้ระวางหนองรักด้วยแล้วเอาของชุดที่2มา5ระวางมาต่อกันเพราะว่ามันเป็นระหว่างไทยกับกัมพูชามันทำคนละทีตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์มันทำคนละทีแต่มันมาต่อได้ไงมาต่อคุณเราเป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยมันเหมือนกับหลักฐานต่างยกกันเนี่ยแล้วคุณจะเอามาใช้สำหรับกำหนดเขตแดนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของประเทศเนี่ยอันนี้มันเลยเก๊หมดทุกระหว่างครับเพราะว่าคณะกรรมการไม่รับมันมั่วดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไปอยู่ใน MOU 43ครับปัญหาก็คือว่าเขาบอกว่าผมมาที่นี่เนี่ยดูแล้วทำไมผมมานะแต่ว่าผมก็บอกว่าก็มาอธิบายให้คนที่เขาชื่นชมสปริงนิวดูนะอันนี้ผมก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เราก็มาคุยกับรัฐบาลเลยนะว่าในเมื่อท่านวีรชัยเนี่ยท่านก็ไปทำให้แผนที่ระวางดงรักเนี่ยเจ๊งกระบงไปแล้วอ่ะพูดง่ายๆคือคาสารไปเลยนะว่ามันไม่ลงรอยกันว่ามันเลื่อนลั่นกันไม่บิดเบือนบ้างบิดเบือนบ้างดังนั้นเนี่ยไอ้ MOU 43เนี่ยซึ่งมันมีแผนที่อยู่เนี่ยนะแล้วผมก็ไปเถียงกับคุณสิริโชคโสภาคุณธวนนท์ท่านนายกกับพิสิทธิ์เถียงกันไปเถียงมาท่านก็บอกว่าเฮ้ยระวังดงรักเนี่ยศาลเขาไม่รับก็เลยใน MOU 43เนี่ยต้องเว้นระวังดงรักผมก็ไปดูเอกสารต้นล่างหนังสือวันที่9เนี่ยนะมันไม่เว้นระวังดงรักนะมันรวมระวังดงรักด้วยครับก็คือ MOU 43เนี่ยประกอบไปด้วยแผนที่ที่เราได้คุยกันเมื่อกี้เพราะนั้นเนี่ยวิงวอนว่าในเมื่อท่านดร.วีระชัยท่านทูตก็ไปทำมาขนาดนี้แล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการตีความคำพิพากษาหรือรับหรือไม่รับเนี่ยควรที่จะไปยกเลิก MOU 43ซะเพราะว่าพูดง่ายๆคือฝั่งเขมรเขาก็ไม่อยากจะยินดียินร้ายด้วยหรอกวันนั้นคุณอีเลน่าก็ทำให้คุณเซนนั่งไม่ติดนะเพราะบอกว่าถ้าเกิดใช้ระวังดงรักเนี่ยเขมรเสียเปรียบเรานะเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราไม่อยากจะไปได้ดินแดนหรือเราไม่อยากจะเสียดินแดนดังนั้น
สมเด็จฮุนเซนดูสปริงนิวอยู่แน่นอนครับเพราะว่าเชื่อมโยงกับบายอนทีวีได้ดังนั้นเนี่ยถ้ารู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเสนอรัฐบาลว่าให้ยกเลิก MOU 43ซะก็เสนอในเบื้องต้นก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะอาจารย์วรพัฒน์ครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมเรื่องของพยานหลักฐานอะไรต่างๆคือ MOU 43เนี่ยนะฮะเป็นเอกสารที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันมีทั้งปัญหาที่ท่านอาจารย์อธิบายมาซึ่งก็ยังโต้เถียงกันอยู่หลายฝ่ายและกัมพูชาก็เอามาอ้างเพื่อโจมตีไทยไทยก็เอามาอ้างเพื่อโจมตีกัมพูชาในสากลโลกคือมันเป็น MOU แบบมหาสัจจันทร์พอสมควรในแบบนี้คือกัมพูชาเพียงจะบอกงี้กัมพูชายังบอกว่า MOU เนี่ยเป็นการมาสำรวจและจะทำหลักเขตครับอธิบายท่านผู้ชมเข้าใจง่ายสมมติว่าเรามีภูเขากั้นกันอยู่ใช่ไหมฮะภูเขากั้นกันอยู่2ประเทศความจริงในเรื่องการทำเขตแดนมันมีหลายขั้นตอนนะคุณโจมันอาจจะใช้วิธีเบื้องต้นที่บอกว่าให้ใช้พรมแดนตามธรรมชาติเป็นตัวแบ่งก็บอกว่างั้นก็ง่ายๆเอาภูเขานั่นแหละฝั่งนี้ของใครฝั่งนั้นของใครแต่พอไปอยู่บนภูเขาแล้วมันอยู่ตรงไหนของภูเขาเส้นไหนอย่างไรมันอาจจะต้องมีขั้นตอนของการปักปันหรือดีลิมิตก็คืออาจจะต้องมีการมานั่งประชุมกันนะเขียนอธิบายได้ไหมจะใช้เส้นไหนหรือมีแผนที่แนบมาได้ไหมคร่าวๆหรือใช้พิกัดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดแค่นั้นยังชัดไม่พอมันอาจจะมีขั้นตอนนึงก็เรียกว่าปักเขตนะฮะหรือทำหลักเขตหรือดีมาร์เคชันก็คือไปสำรวจกันเลยแล้วก็เอาหมุดเอาวัตถุเอาหินเอาเหล็กปักลงไปเลยนะฮะคราวนี้กัมพูชาบอกว่า MOU 43วัตถุประสงค์เนี่ยคือการทำหลักเขตปักลงไปแสดงว่ามันต้องมีเส้นพรมแดนหรือเส้นเขตแดนมาก่อนแล้วและเส้นนั้นจะเป็นเส้นไหนไม่ได้นอกจากแผนที่ภาพหนึ่งอันนี้กัมพูชาเขาบอกงี้ก็เลยบอกว่า MOU เนี่ยก็เป็นการแสดงให้เห็นว่ามันต้องมีเส้นพรมแดนแล้วสิแล้วในเมื่อมีแล้วมีเส้นเขตแดนแล้วศาลก็ช่วยตีความยืนยันไปเลยว่าเส้นนั้นแหละที่ศาลเอามาใช้ในการตัดสินคดีเมื่อปี2505ครับไทยก็พยายามจะบอกว่าไม่จริงนะ MOU 2543เนี่ยหัวเอกสารมันก็ใช้คำ delimitation ปักปันซึ่งความนี้มันมีความหมายกว้างแคบก็ได้นะครับมันก็หมายความว่าคู่กรณีเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วว่า MOU ไม่ได้อ้างไปถึงคำพิพากษา2505เพราะถ้าเกิดคำพิพากษา2505เป็นเครื่องยืนยันเรื่องเขตแดนตอนนั้นที่ตกลง MOU กัมพูชากับไทยก็น่าจะต้องกล่าวถึงคำพิพากษาด้วยแต่ไม่กล่าวถึงส่วนที่สัญญาซึ่งก็กล่าวถึงสัตว์ปันน้ำกล่าวถึงแผนที่อื่นๆโดยคณะกรรมการผสม Commission เติม S นะครับท่านที่เดี๋ยวขออนุญาตใช้แผนที่ของท่านอาจารย์นิดนึงท่านที่ความจริงเนี่ยเจ้าแผนที่เจ้าปัญหานี่นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะฮะถ้าเราก็ลองดูเนี่ยนะครับหัวเอกสารเนี่ยชื่อมันจะหลอกตาคือเขียนว่า Commissionแต่ไม่ได้เติม S คือเขียนชื่อเหมือนกับเป็น2ชุดร่วมกันแต่ความจริงมันทำขึ้นฝ่ายเดียวแล้วถ้ามาดูแล้วข้างล่างเล็กๆนี่นะฮะไม่รู้กล้องจะพอเห็นหรือเปล่ามันเล็กมากเลยจะมีชื่อของคนทำแผนที่บันทึกเอาไว้ซึ่งเป็นชื่อฝรั่งเศสฮะไทยไม่ได้เข้ามาร่วมทำด้วยนะฮะไม่มีชื่อของเรานะไม่มีชื่อของเราคราวนี้โดยหลักการแล้วเนี่ยไทยก็อาจจะพูดได้นะครับว่า MOU ไม่ได้ตั้งใจจะหมายถึงตัวนี้นะฮะแต่มันก็มีหลักการที่อาจารย์แสดงเห็นเมื่อกี้และเมื่อ MOU เนี่ยมันพูดถึงการมาสำรวจร่วมกันมาหาเส้นที่ชัดเจนร่วมกันเพื่อปักลงไปก็แสดงว่ามันต้องมีความไม่ชัดเจนอยู่เมื่อมีความไม่ชัดเจนอยู่แล้วมันจะไปใช้แผนที่พนุนได้อย่างไรมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่ผมว่าน่าสนใจและต้องขอบคุณอาจารย์ท่านมนตรีและหลายท่านนะครับทุกฝ่ายที่พยายามเอา MOU นี้มาโต้เถียงกันผมว่ามันเป็นเอกสารที่ต้องโต้เถียงกันต่อไปนะว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลชุดนี้จะไปยังไงต่อที่น่าสนใจอย่างนี้อาจารย์รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มาจากประชาธิปัตย์สมมติวันนี้รัฐบาลประชาธิปัตย์เขาไม่ต้องคิดหน้าเลยเขาก็ต้องปกป้องMOU ถูกไหมฮะก็เราบอกว่าเขาทำมาถูกต้องแล้วแต่เผอิญวันนี้รัฐบาลเพื่อไทยก็เลยเหมือน2จิต2ใจจะเอาไปอ้างที่ศาลก็คงต้องอ้างแต่จะมาพูดเหมือนให้เป็นประชาธิปัตย์ซะทีเดียวเลยมันก็ต้องคิดหนักเพราะว่าอันเนี้ยน่าติดตามว่าสุดท้ายรัฐบาลชุดนี้จะมีจุดยืนอย่างไรกับเจ้า MOU ตัวนี้จะเลิกไหมอะไรยังไงก็ต้องจับตาดูคือมันอาจจะต้องเลิกเพราะว่า1ในขั้นตอนของการทำ MOU เนี่ยมันไม่ได้ผ่านรัฐสภาในตามรัฐธรรมนูญมาตรารัฐธรรมนูญปี40แล้วก็ไม่ได้ผ่านคณะรัฐมนตรีด้วยครับคุณชวนหลีกภัยเนี่ยคุณชายสุขุมพันธ์กลับมาจากการประชุม JBC ครั้งที่2ที่พนมเปญวันที่9มิถุนายนก็รีบทำเอกสารอย่างเร่งด่วนเลยแล้วก็เสนอไปยังผ่านรองเลขาธิการฝ่ายการเมืองเสร็จแล้วก็คุณชวนก็อนุมัติให้ไปแล้วก็เร่งรีบ14มิถุนายนเนี่ยก็กลับไปพนมเปญใหม่แบบรีบไปทำ MOU เนี่ยเสร็จเลยโดยที่ไม่ได้ผ่านทั้งคณะรัฐมนตรีไม่ได้ผ่านรัฐสภาประเด็นมันก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักการเมืองไม่กล้าที่จะทำตามเรียกร้องของประชาชนเขาเรียกร้องของประชาชนนั่นคือว่าเราต้องการที่จะเอา MOU 43เนี่ยไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความคือไปวินิจฉัยว่าเมื่อมันไม่ผ่านรัฐสภาเนี่ยแต่มันเป็นหนังสือเสมือนกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยมันจะต้องถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่มันก็ประหลาดอยู่เมื่อกี้อาจารย์วีรพัฒน์บอกทำให้ผมนึกถึงตลกขึ้นมาว่า
ไม่ใช่ที่อาจารย์พูดตลกนะ แต่ว่าพอดีที่เราคุยกันประเด็นแบบนี้ เราก็มานั่งนึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะใช้กันจริงๆเนี่ยกี่ร้อยปีเนี่ยยังตกลงเรื่องเขตแดนไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเราไปใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการที่จะมาทำปักปันไปแล้วปักหลักไปเรียบร้อยหมดแล้วพอดีมันเกิดสงครามระหว่างที่ผ่านมามันก็เลยไอ้หลักเขตนี้ก็เลื่อนไปหายไปอีกบางทีก็อยากจะตัดไม้มันก็เลื่อนหลักเขตเข้ามาเพื่อให้มันเป็นเขตเขมรก็ตัดป่าไม้ไปมีทุจริตคอร์รัปชันตลอดแนวชายแดนหลักเขตมันก็สูญหายไปไอ้ตอนที่สูญหายมากเนี่ยก็คือตอนที่เราไปทำส่วนที่สัญญาโตเกียวอ่ะที่เขากำลังเละเลงในเฟซบุ๊กเนี่ยคนทหารก็ดีใจใช่ไหมก็เลยไปเอาหลักเขตที่เราเคยปากอ่ะลบกลับบ้านหมดเลยเพราะว่าเอ้ยเราได้ดินแดนกลับมาแล้วแต่พอเราคืนดินแดนนี้ไปหาอีกหาไม่เจอเพราะว่าบางหลักนี่ไปอยู่ที่บ้านเขาครับไปเป็นที่ระลึกดังนั้นเนี่ยพอเราใช้แผนที่มาตราส่วน1:50,000ที่เป็นแผนที่ทางอากาศมาพูดง่ายคือมาเดินสำรวจเนี่ยแล้วก็ใช้แผนที่เนี่ยมันก็ตีกันตายทุกหลักเขตแหละเพราะว่าถ้าจะเอา1:100,000มาแล้วก็เอา1:50,000มาเรียบร้อยเลยครับไปกันไม่ได้จากนั้นขออนุญาตเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเนี่ยพาไปฟังความเห็นของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่พูดถึงกรณีการไปสู้เนี่ยที่ศาลโลกกันบ้างหยดของยูก้าเอเซนส์ในพอนส์ไฮดรารีไวทอลช่วยเติมความชุ่มชื้นและล็อกเก็บยาวนาน24ชั่วโมงผิวยังดูชุ่มชื้นอิ่มน้ำหน้าเด้งๆแบบนี้ค่ะใหม่พอนส์ไฮดรารีไวทอลอยากรู้ป่ะแพนเค้กกลัวอะไรกลัวผมไม่กวาดค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่กลัวแล้วก็แพนติดนวดซันซิลแล้วทุกครั้งเลยเหรอใช่แค่ติดนวดค่ะแค่ติดนวดค่ะแค่ติดนวดซันซิลค่ะทุกครั้งหลังสระแค่ง่ายง่ายค่ะแชมพูอย่างเดียวคงไม่พอแล้วมาติดนวดคู่นี้กับคาราวานซันซิลทั่วประเทศไหนนะนี่แม่ออนแม่จะทำต้มข่าไก่จะทำพริกแกงหาข่าตะไคร้พริกสดไม่มีเอาไว้ไหนลูกเดี๋ยวขากลับหนูแวะซุปเปอร์ซื้อของกลับมาให้นะคะแม่อร่อยแน่เลยต้มข่าไก่กินได้ไหมล่ะฝีมือคุณยายผมกินได้อยู่แล้วถามจริงๆอร่อยไหมอร่อยครับไม่ต้องมาเยอะฉันนะบอกมาตรงๆเลยฝีมือคุณยายอ่ะไม่ตรงอยู่แล้วครับได้ยินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องปลื้มรอยไทยอัมพลฟู้ด The Healthy Tasteครีมอาบน้ำวาสลีน2 in 1ทำได้ถึง2อย่างมีสารบำรุงผิวจากวาสลีนโลชั่นและชำระล้างแบคทีเรียผิวเนียนนุ่มแล้วยังสู้แบคทีเรียได้ด้วยครับครีมอาบน้ำวาสลีน2 in 1กลับมาช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเห็นของส.ส.ประชาธิปัตย์2ท่านนะครับท่านแรกดร.รัชดาธนาดิเรกนะครับเป็นส.ส.กทม.แล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณชวนนท์ ธรกมลสุทธิ์เป็นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคด้วยทั้ง2ท่านจะมีมุมมองการทำหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายไทยที่ไปสู้คดีที่ศาลโลกยังไงบ้างไปติดตามเลยครับเท่าที่ติดตามนะคะเราก็พอใจกับการทำงานของทางทีมทนายฝ่ายไทยอยู่แล้วแล้วก็ทุกๆประเด็นที่ทางกัมพูชายกขึ้นมาแล้วก็ในแนวทางการต่อสู้เนี่ยก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายที่ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่เราก็เตรียมการมาตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนายกอภิสิทธิ์อยู่แล้วก็อยู่ในสโคปที่เราคาดการไว้นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรายึดหลักในการแบ่งเขตแดนยึดหลักสันปันน้ำนะคะเราชี้แจงในเรื่องของแผนที่ชัดเจนแล้วเราก็ยังหยิบประเด็นของ MOU 2543ขึ้นมาว่าถ้ากัมพูชาเองเนี่ยเขาคิดว่าเรื่องของพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารเนี่ยมันเป็นของเขาเนี่ย
แล้วเขามาลงนามใน MOU 2543ทำไมนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยเรามีเอกสารหลักฐานเรามีข้อตกลงแล้วก็แนวทางการดำเนินงานไม่ว่าในเรื่องของฝ่ายที่กัมพูชาเขาลุกรานเข้ามาแล้วเราก็ตอบโต้เข้าไปการโต้แย้งในทางเอกสารที่เป็นบันทึกให้สองประเทศเข้าใจว่าเราไม่ได้เห็นด้วยเนี่ยเราก็มีความพร้อมในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นก็เห็นแล้วว่าทีมทนายของฝ่ายไทยก็ทำอย่างเต็มที่นะคะคือเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับที่ผมคิดว่าผมมีความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าชัดเจนนะครับว่ามีความต้องการปลดท่านทูตวีรชัยออกตั้งแต่ปี2554แล้วที่ท่านรัฐมนตรีสุรพงษ์มาอ้างว่าปลดเพื่อให้สะดวกในการทำงานไม่จริงหรอครับโกหกผมยืนยันครับเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยคนที่เป็นคณะกรรมการ JBC คือมีผมด้วยนะจริงๆแล้วปลดผมด้วยนะแต่ว่าผมได้ต้องไปอยู่แล้วเพราะผมออกมาเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าท่านทูตวีรชัยโดนปลดแล้วก็เอาท่านทูตประสาทจากมะนิลามาเป็นแทนมีท่านทูตจากอีกประเทศหนึ่งมาเป็นแทนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเป็นทูตอยู่ที่อื่นแล้วไม่สะดวกมาทำงานนี่ไม่จริงเราปลดท่านทูตท่านนี้ออกก็เอาทูตอีกประเทศหนึ่งมาทำครับนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าท่านทูตวีรชัยเนี่ยมีความเห็นที่ค่อนข้างจะใช้คำว่าต่อสู้กับกัมพูชาอย่างดุเดือดมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ยืนยันในเรื่องของจุดยืนประเทศไทยเรื่องสันปันน้ำเรื่องของการไม่เห็นด้วยกับเรื่องแถลงการร่วมของคุณนพดลปัทมะนะครับเพราะก่อนหน้านั้นปี2551เนี่ยคุณนพดลปัทมะก็ย้ายท่านทูตวีรชัยสมัยที่เป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเพราะคุณวีรชัยทำบันทึกช่วยจำไปถึงรัฐมนตรีนพดลในขณะนั้นว่าไม่เห็นด้วยกับการลงนามในแถลงการร่วมหรือจอยคอมมูนิเก้ก็ถูกย้ายเดี๋ยวนั้นนะครับยังมีใช้คำประมาณว่าผมย้ายผมใช้ม้าตัวไหนก็ได้แต่ว่าม้าตัวนั้นต้องวิ่งในลู่ที่ผมไม่อยากให้วิ่งเป็นคำสัมภาษณ์ของคุณนพดลเองเพราะฉะนั้นชัดเจนว่าอย่างน้อยเนี่ยการมองปัญหาไทยกัมพูชาระหว่างคุณวีรชัยกับคุณคนอย่างคุณนพดลหรือคุณสุรพงษ์มองไม่ตรงกันครับเพราะฉะนั้นเมื่อปลดเขาไปก็มีเจตนารมณ์ว่าไม่ต้องการให้เขามาทำงานอยู่ใน JBC จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เมื่อคุณวีรชัยกลายเป็นวีรบุรุษของประเทศเนี่ยทุกคนก็บอกว่าสนับสนุนการทำงานมาตลอดคุณนพดลบอกว่าปลดไปวันนั้นเพราะว่าไม่อยากเป็นที่ปรึกษาอยากจะไปเป็นทูตคือเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เอาล่ะวันนี้เนี่ยผมถามว่ารัฐบาลมีความจริงใจที่จะต่อสู้กับกัมพูชาหรือยังปกติแล้วมันก็บอกล่วงหน้าได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกล่วงหน้านานหลายเดือนอาจจะเป็นล่วงหน้าการประชุม1วันนะครับหรือแม้แต่ว่าในการประชุมอาจจะมีวาระแทรกเข้ามาซึ่งอันนี้แหละครับเป็นประเด็นที่ผมบอกว่าเวลาคนเป็นประธานเนี่ยมันทำอะไรได้ง่ายนะครับเพราะว่าอยู่หลังฉากเสร็จแล้วก็บอกว่ามีวาระนี้ซ้อนขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครคัดค้านแล้วก็สมมติคนจะคัดค้านแต่เขาไปล็อบบี้ไปหมดแล้วว่านี่บ้านผมนะผมกำลังจะเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกคนให้โหวตเห็นด้วยเนี่ยมันก็จบนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ผมจะเรียนก็คือว่าทำไมเราต้องมีจุดยืนที่คัดค้านเรื่องนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราต่อสู้ไม่ใช่สมมตินะครับเราสู้กับกัมพูชาอยู่ที่ศาลโลกนะครับทั้งท่านทูตวีรชัยคุณมีรองคุณเปเล่แต่ละคนแสดงเหตุผลในการหักล้างกัมพูชาว่าแผนที่ไม่ถูกต้องคำตัดสินไม่ถูกต้องนะครับไม่มีสิทธิ์มาขยายคำพิพากษาต่างๆแล้วก็ยืนยันว่าพื้นที่บริเวณหลังสันปันน้ำเป็นของประเทศไทยแต่ถามว่าคำพูดทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าประเทศไทยเดินไปที่เวทีมรดกโลกแล้วนั่งเป็นรองประธานแล้วไม่คัดค้านแผนบริหารจัดการของกัมพูชาครับซึ่งฉีดพื้นที่กันชนนะครับที่เขาเรียกว่าบัฟเฟอร์โซนมีพื้นที่แมเนจเมนต์โซนต่างๆซึ่งกินพื้นที่ประเทศไทยแล้วไทยเป็นรองประธานอยู่แล้วรับรองแผนที่ฉบับนี้ผมถามว่าศาลโลกจะมองยังไงว่าตกลงคุณมีทูตวีรชัยมาสู้กับผมบอกนี่พื้นที่ของคุณแต่ขณะที่รัฐบาลคุณไปสู้ที่กัมพูชาแล้วคุณบอกว่ารับรองว่านี่คือพื้นที่กันชนของปราสาทพระวิหารครับเพราะฉะนั้นศาลโลกก็ต้องไปแนวเดียวกับกัมพูชาแน่นอนก็ฟังทั้งสองท่านพูดไปเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับอยู่พักเดียวกันคงคุยกันมาแล้วเพราะว่าทั้งสองท่านก็มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของพระวิหารดีนะฮะทั้งคู่เลยก็ชมทีมทนายที่ไปสู้กันอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าสิ่งที่สะท้อนความกังวลก็คือว่าท่าทีของรัฐบาลไทยทั้งสองท่านบอกว่าไม่เคยพูดเลยนะเรื่องที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยูเนสโกแล้วเรื่องของการเสนอขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารพื้นที่รอบๆเนี่ยถ้าครั้งนี้เขาลักไก่พูดขึ้นมาหรือเป็นวาระในที่ประชุมแล้วจะยังไงไทยเราจะต้องคัดค้านหรือว่าจะมีท่าทียังไงเนี่ยอันนี้ก็ฝากถามไปยังรัฐบาลทั้งสองท่านมีความเป็นห่วงประเด็นนี้หรือมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์วิรพัฒน์ครับผมคิดว่าในวงการการทูตการเดินเกมในทางระหว่างประเทศเนี่ยมันมีกลไกแล้วก็กลวิธีหลายแบบความเงียบนี่ก็เป็นกลวิธีแบบหนึ่งนะครับสมมติวันนี้เรามีท่าทีแถลงออกมาชัดเจนเนี่ยโอเคก็ดีในแง่ที่ว่าเราก็รู้รัฐบาลจะมีท่าทีอย่างไรแต่อย่าลืมว่ายุคสมัยนี้กัมพูชาก็จะรู้สมมติเขารู้ท่าทีไทยแล้ววันนี้เขาอาจจะไปเตรียมพร้อมที่จะไปตอบโต้ยูเนสโกได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับว่าทางรัฐบาลเองอาจจะพยายามเดินเกมโดยอาศัยความเงียบความนิ่ง
พราะว่าคดีภาษาผู้แทนเพิ่งจบไปนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมตั้งข้อสังเกตก็คือตัวอนุสัญญายูเนสโกเนี่ยนะครับเขามีความชัดเจนในข้อกฎหมายว่าข้อกฎหมายว่ากรณีการไปขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเนี่ยนะครับมันจะไม่กระทบไปถึงสิทธิ์ในการอ้างเขตแดนนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการนะฮะโดยทฤษฎีโดยหลักการเนี่ยสิ่งที่เขาจะไปทำอะไรกับยูเนสโกเนี่ยจะไปแตะต้องปราสาทอะไรอย่างไรเนี่ยมันจะไม่กระทบถึงตัวคำพิพากษาหรือการตีความแต่ในขณะเดียวกันในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ายูเนสโกเนี่ยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสหประชาชาติก็จะมีความเคารพแล้วก็ให้เกียรติต่อศาลในแง่ที่ว่าตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาว่าจะตีความหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับยูเนสโกจะไม่แตะต้องประเด็นที่ศาลกำลังอาจจะตีความซึ่งประเด็นที่ศาลตีความไม่ใช่ตัวปราสาทแล้วนะครับแต่เป็นพื้นที่รอบๆตัวปราสาทเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้ายูเนสโกเขาจะดำเนินการกับมรดกโลกตัวปราสาทบริหารอย่างไรอันนั้นก็คงดำเนินการได้ส่วนถ้าจะมาแตะต้องบริเวณบริหารจัดการบัฟเฟอร์โซนพื้นที่กันชนรอบๆเนี่ยผมเชื่อยูเนสโกคงยังไม่กล้ากัมพูชาอาจจะพยายามผลักดันแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วยูเนสโกก็อาจจะพิจารณาแล้วเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าซับจูดิสก็คือยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลโดยมารยาทแล้วคุณไม่ควรจะไปละเมิดศาลโดยการไปทำอะไรก็ไม่รู้ที่ศาลกำลังดูของท่านดูอยู่ครับอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ไทยเองอาจจะยังสงวนท่าทีอยู่ครับเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่จำเป็นต้องพูดตอนนี้ก็ได้แต่อย่างน้อยถ้าไม่อยากพูดในที่สาธารณะก็น่าจะต้องมีการอธิบายพูดคุยชี้แจงในระดับของผู้รับผิดชอบเช่นถ้ากรรมาธิการต่างประเทศของสภามีความเป็นห่วงก็อาจจะเรียกปลัดกระทรวงเรียกเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในห้องปิดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทำเป็นความลับไม่ให้กัมพูชารู้อันนี้ก็มีหลายวิธีนะครับครับอาจารย์มองไงครับผมเข้าใจว่าเดือนพฤษภาจะคุยกันเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ที่เข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าผมคิดว่ามันก็ประชุมประมาณปลายเดือนมิถุนาที่พนมเปญ นะฮะแล้วก็ใช้เวลาประชุมประมาณสักเกือบ10วันคุณชวนนท์เนี่ยรู้จักกับผมดีเพราะว่าเคยเดินทางไปที่ปารีสแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณสุวิทย์คุณกิติไปลาออกครับแล้วก็ผมได้รับมอบหมายภารกิจของคนกลุ่มนึงบอกว่าให้ผมเนี่ยไปกระตุ้นให้คุณสุวิทย์ได้ลาออกแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วนะฮะโอเคเราจะไม่พูดประเด็นนั้นอีกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราได้กลับเข้าไปใหม่นะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณชวนนท์ต้องเข้าใจเพราะว่าชวนนท์เนี่ยขออนุญาตภาพพิงนิดนึงเพราะว่าคุณชวนนท์เนี่ยแอบไปปิดห้องคุยกับผม2คน ผมมาแค้นไม่หายนะแค้นไม่หายในความหมายอันนี้ส่วนตัวหรือเปล่าอาจารย์หมายความว่าห้องระดับอาจารย์แค้นพยายามที่จะบอกว่าไม่ให้คุณสวิทย์เนี่ยลาออกนะให้ผมเนี่ยไปช่วยแถลงข่าวคุณชวนนท์ด้วยแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยคุณชวนนท์ก็มักจะใช้แบบเนี้ยเป็นเกมการเมืองซึ่งผมเป็นนักวิชาการเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเรื่องแบบเนี้ยเท่าไหร่นะฮะทีนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์วีรพัฒน์นะว่าในฐานะที่รัฐบาลเนี่ยกลุ่มอำนาจรัฐอยู่เนี่ย ก็จะพูดเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องมีความพร้อมนะฮะและผมเชื่อว่าตอนนี้เรามีกรรมการมรดกโลกคนหนึ่งก็คือดร.สมชุดาลียวณิชซึ่งท่านก็เป็นคอมมิตตี้เลยหนึ่งใน32คนดังนั้นเนี่ยแล้วในฐานะเราเป็นรองประธานที่ประชุมที่พนมเปญด้วยผมก็ดูวาระการประชุมและดูสเกจด้วยทั้งหลายเนี่ยมันยังไม่มีประเด็นนี้แล้วก็เท่าที่ผมทราบมาจากยูเนสโกเนี่ยเมื่อผมเดินทางไปครั้งล่าสุดเนี่ยผมก็ไปก่อกวนเขาเล็กน้อยนะแต่ผมก็ทราบมาว่าเขาเนี่ยต้อง follow ICJ ก็คือเป็นไปตามที่ศาลจะต้องตีความก่อนนะครับเพราะว่ากัมพูชาเองเป็นคนไปร้องขอยูเนสโกนะไม่ใช่ไทยนะกัมพูชาไปร้องขอว่าเดี๋ยวรอให้ศาลตีความก่อนก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดกัมพูชาไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเผลอmanagement plan ของกัมพูชาเนี่ยอาจจะตกไปเลยล่มไปเลยล่มไปเลยเพราะว่ามันเป็นความขัดแย้งอยู่แล้วถ้าเกิดผมเป็นสมมติว่าผมเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการนี้นะฝ่ายไทยเนี่ยผมจะใช้อนุสัญญามรดกโลกอย่างที่อาจารย์วิรพัฒน์บอกเนี่ยเราเรียกว่ามรดกโลกอันตรายเราจะใช้อันนี้เป็นคู่ต่อสู้กับกัมพูชาเลยถ้าเกิดกัมพูชาเนี่ยเกิดแผงนิดขึ้นมาในฐานะเป็นประธานเนี่ยบอกว่าฉันจะเอาวาระเนี่ยจะหยิบขึ้นมาเป็นวาระจรเลยเนี่ยเราก็จะสวนทันทีว่าที่มันมีความขัดแย้งเนี่ยต้องรอศาลก่อนประเด็นที่1ประเด็นที่2คือคุณไปสะสมอาวุธอยู่ในตัวประสาทเราแสดงให้ศาลเห็นเอ้ยแสดงให้คณะกรรมการมองทันทีว่ามันเข้ากับข้อ1ว่าอนุสัญญาบอกว่าถ้ามีสถานการณ์ทางการทหารเนี่ยจะขึ้นจะถือว่าเป็นมรดกโลกอันตรายได้ฟีดเอาไว้เนี่ย5ปีครับคุณเซ็นเลือกตั้งเสร็จแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงอ่ะพูดง่ายๆนะแต่ว่าคุณเซ็นอาจจะไม่ได้เลือกตั้งคราวหน้าแล้วถ้าเกิดถูกฟีดแช่แข็งนะอันนี้คือ
แผนบริหารจัดการของฝั่งกัมพูชาของฝั่งกัมพูชาที่ผมได้มานะฮะเป็นภาษามีจดหมายน้อยของคุณสวิทเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้อะไรไม่รู้อะไรก็บอกว่าทำต่อไปนะอะไรเงี้ยรักนะจ๊ะจุ๊บๆอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณสุวิทย์เนี่ยตอนนี้คือไปเรียนหนังสือแล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็ได้มาตอนนี้อีกอันหนึ่งที่อยากจะเสนอว่าความจริงแล้วเนี่ยอันเนี้ยถ้าทุกอย่างมันเสร็จสิ้นหมดแล้วเนี่ยโอเคเราจะอนุโลมไม่เอาผิดก็ได้หรือจะเอาผิดก็ได้จำได้ไหมว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะคุณชวนนท์นะกำลังดูอยู่เนี่ยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเคยบอกว่าไอ้ขอบเนี่ยขอบครับก็คือขอบเนี่ยที่อภิปรายไม่ไว้วางใจคุณนพดล นะคราวนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นแรงเงาที่ฝ่ายทหารเนี่ยไปให้กัมพูชาเกินขอบเขตถ้าอย่างที่อาจารย์วีรพัฒน์บอกว่าลุยส์เนี่ยเขตโบราณสถานเนี่ยอันเนี้ยเราก็ทำเกินขอบเขตโบราณสถานแล้วเพราะมันนอกกำแพงมันนอกระเบียงคดคือปราสาทนครวัดเอ้ยปราสาทพระวิหารเนี่ยมันเป็นปราสาทที่อยู่บนเขาครับเสมือนกับเป็นวิมานของพระศิวะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนับถือพระศิวะเป็นใหญ่แล้วก็มีการทำโคบุระทอดกันขึ้นไป5ชั้นและชั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวปราสาทประธานดังนั้นเนี่ยลักษณะของปราสาทประธานเนี่ยมันจะโอบล้อมกับโคบุระเนี่ยจะโอบล้อมด้วยระเบียงคดทุกชั้นในระเบียงคดเนี่ยแหละคือความหมายของเขตวัดนะถ้าจะตีความก็คือหินชนดินอ่ะเหมือนผู้อำนวยการของกรมศิลป์ท่านนึงบอกว่าผมตีความว่ามันเป็นหินชนดินเนี่ยคือหินชนกับดินก็คือเขตของกำแพงเนี่ยมันก็คือชนกับดินตรงไหนก็คือความหมายที่ศาลโลกนั้นตีความให้เป็นที่เดินรอบแต่ว่าตอนนี้เราก็ไปกันการไว้เพื่อให้ขึ้นทะเบียนอันนี้คือหนังสือต้นล่างนะมีเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเราก็ไม่พูดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเสียชื่อเสียงเพราะว่าเขาเคยโทรมาด่าผมทีนะ อย่างไรก็ดีแต่ตอนนี้เขารักผมแล้วแหละ เพราะว่าผมก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่อะไรเงี้ยนะทีนี้อันเนี้ยเราอาจจะใช้สำหรับต่อสู้ในอนาคตก็ฝากเอาไว้เผื่อลูกหลานได้ดูรายการนี้นะครับแล้วพวกผมอาจจะตายไปก่อนก็คิดว่างานวิจัยขององค์กรอัปสราเนี่ยองค์กรอัปสราเนี่ยเมื่อสักประมาณ20ปีเนี่ยสภาพนครวัดเนี่ยมันเละเทะมันถูกอะไรเงี้ยสมเด็จศรีอนุก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยเราจะปล่อยให้ปราสาทของเราที่เป็นสัญลักษณ์บนธงชาติเนี่ยจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้ก็เลยตั้งองค์กรขึ้นมานามว่าองค์กรอัปสราเป็นรูปอัปสราแอบสแตรคแล้วก็ดำเนินกิจการหมดเลยตั้งแต่บูรณะปฏิสังขรณ์ถางหญ้าจัดการเรื่องระบบท่องเที่ยวแล้วรวมทั้งเก็บตั๋วเข้าชมนักท่องเที่ยวที่เวลาจะไปปุ๊บเราก็ไปเสียวันหนึ่งก็20ดอลน่ะนะตรงนั้นอัปสราดูแลพระวิหารอยู่ณวันนี้นะฮะแล้วก็ทำวิจัยพูดง่ายๆคือสนองกับความเป็นมรดกโลกก็ไปวิจัยเรื่องพูดง่ายๆคือเขาเรียกว่าอุทกวิทยาพูดถึงเรื่องว่าน้ำฝนที่ตกมาเนี่ยในแต่ฤดูกาลเนี่ยมันตกมาที่ขอบหน้าผาตรงสันปันน้ำนี่แหละแล้วมันก็ไหลเข้าไปที่ตัวปราสาทเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบ้างนะฮะเขาทำไว้อย่างชัดเจนนะฮะเขาบอกชัดเจนอันเนี้ยอาจารย์วีรพัฒน์ไปสู้ได้นะเนี่ยเกิดอาจารย์วีรพัฒน์ไปเป็นทนายนะจะขึ้นศาลโลกอีกรอบขึ้นศาลโลกอีกรอบนะนี่ผมฝากอาจารย์วีรพัฒน์เพราะว่าผมมาห่างเป็น10ปีนะอีก50แล้วอีก50ปีเขาจะเลื้อมอีกรอบนึงนะคราวเนี้ยกัมพูชาฟ้องเองเลยว่าทั้งตะวันออกและตะวันตกเนี่ยเรามีแนวสันปันน้ำนะอันนี้เป็นงานวิจัยที่เขาทำเขาบอกว่า watershed ทั้งหมดเนี่ยสันปันน้ำสั้นๆว่าสันปันน้ำเนี่ยอยู่ที่ขอบหน้าผาจริงๆนะตามที่ไทยว่าแหละแล้วก็เขาพูดถึงตรงนี้เลยตัวสันปันน้ำและก็ตัวปราสาทประธานนะฮะอันนี้ไปเร็วๆนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าเวลาน้อยเดี๋ยวอาจารย์วีรพัฒน์ไม่ได้พูดผมพูดเยอะแล้ววันนี้แต่ว่าอันนี้จะเห็นว่าเขาบอกว่าน้ำทั้งหมดเนี่ยที่มาที่ขอบหน้าผาเนี่ยมันไหลย้อนเข้าไปในตัวอาคารเป็นระบบธรรมชาติแล้วน้ำมันจะไหลลงไปที่บารายก็คืออ่างเก็บน้ำเล็กๆที่อยู่ในตัวอาคารปราสาทประธานตรงนี้นะฮะไหลไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไหลลงสระสงไหลลงสระเล็กๆแล้วก็ไปหลงไหลลงสระตราวหมายความว่าแผนของกัมพูชาที่จะเป็นมรดกโลกเนี่ยจะยึดสระตราวแล้วด้วยเพราะด้านหลังเนี่ยมีภาพประกอบเอาภาพสุดท้ายเพื่อทหารจะได้รู้เพราะทหารเราเนี่ยยังอยู่แถวๆนี้เขาเอาสระตราวเราไปเป็นมรดกโลกด้วยซึ่งมันเกิน 4.6 ตารางกิโลเมตรออกไปอีกผมก็เลยนึกถึงไอ้เนี่ยผมก็เลยเริ่มรู้สึกจะต้องใส่ร้ายป้ายสีนะ สารเนี่ย
ไปกำกับมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเนี่ย17ตารางกิโลเมตรประมาณนี้ทีนี้ถ้าผมเป็นศาลนะผมจะเข้าข้างกัมพูชาผมจะเอาบทปฏิบัติการเนี่ยมาใช้สู้เราอันนี้ผมบอกเอาไว้นะบทปฏิบัติการเนี่ยมาใช้สู้เราได้นะเสร็จแล้วผมก็บอกว่าศาลก็เห็นว่าทั้งสองประเทศควรจะร่วมกันแล้วก็ศาลก็เลยลดเขตมาตรการคุ้มครองชั่วคราวลงไปเพื่อให้มีขอบเขตตามแผนบริหารจัดการอันนี้คือประเด็นที่กัมพูชาได้ 100% เลยนะแล้วไทยไปเป็นพาร์ทเนอร์1ใน7ชาติแล้วก็มีญี่ปุ่นมีสหรัฐมีอะไรเข้ามานะรวมกันแล้วก็ไปร่วมบริหารจัดการอันเนี้ยอาจจะมีกลุ่มคนกลุ่มนึงบอกว่าโอ๊ยดีแล้วเราจะได้ร่วมมือกันไม่ต้องลบกันอะไรเงี้ยนะอันนี้คือเป็นไปตามนี้สมเด็จฮุนเซนไชโยโหฮิวมีอำนาจเหนือพระราชวงศ์อีกอันนึงก็คือพูดได้ก็คือเอาตามมติครม.นะอย่างที่อาจารย์บอกอะตามมติครม.เพราะว่ากัมพูชายอมรับนะฮุนเซนก็เจ๊งอีกอันนึงก็คือเมื่อเราบอกว่าวีซินิตี้เนี่ยผมอยากจะกระซิบท่านทูตว่าเราก็ใช้วีซินิตี้สันปันน้ำเลยเพราะว่าเรายึดตามส่วนที่สัญญาในข้อส่วนที่เพราะเราไม่ยอมรับแผนที่1 2 3นั่นนี่เราก็เอา vicinity เกินขอบไปเกินมติครม.ไปก่อนแต่อาจจะมีว่าบัสเราเอาตามมติครม.แต่เราต้องขยายขอบเขตไปเพื่อว่ามันจะได้ไปรับกับหนังสือข้อสงวนสิทธิ์ที่ท่านทูตก็ยืนยันตอนแสดงสรุปใช่มั้ยว่า1เราไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาหรอกแต่เราก็ถูกบังคับเหมือนว่าเราก็ยอมทำตามคำพิพากษา2ก็คือเรายอมรับว่าเส้นเขตแดนเราอยู่สันปันน้ำดังนั้นถ้าเกิดจะเลื่อนวิซินิตี้ลงมาที่มติครม.ก็ไม่ผิดเพราะว่ายังต้องเปิดโอกาสว่าอนาคตอาจารย์วีรพัฒน์อาจจะเป็นสงวนสิทธิ์เอาไปสู้ต่ออีกเฮ้ยหัวหน้าทนายความฝ่ายไทยเพราะรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเลยไปสู้เพื่อเอาประสาทคืนอันนี้ผมคิดเล่นๆนะครับตั้งแต่เดี๋ยวขอไปพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าคุยกันช่วงสุดท้ายนะครับก็ประเด็นที่อยากจะทั้งสองท่านฝากไปถึงรัฐบาลนะครับรวมถึงท่าทีของการเมืองในช่วงนี้ควรยังไงเบาๆเพราะๆลงหน่อยไหมจนกว่าจะมีคำสั่งจากศาลโลกนะท่านนักกฎหมายครับสวัสดีครับพี่ท็อปอ้าวเชฟตาทำน้ำซุปยังไงครับใช้ผงปรุงรสสิคะน้ำซุปอร่อยจริงแค่ซดเดียวต้องรู้มาลองชิมกันงั้นลองขนอซุปก้อนอร่อยถึงน้ำถึงเนื้อกว่าจริงๆสดเดียวก็รู้ว่าขนอซุปก้อนมีเนื้อไก่มากกว่าผงปรุงรสถึง2เท่าพิสูจน์น้ำซุปอร่อยจริงแบบสดเดียวอยู่ขนอซุปก้อนด้วยสูตร Triple Action System ผสานคุณค่าไมโครคริสตัลน้ำผึ้งและสารสกัดจากมัลเบอรี่เพื่อผิวดูกระจ่างใสเปล่งประกายดั่งคริสตัลครีมอาบน้ำลักซ์ White Impressแค่ลักซ์เท่านั้นหนังสือเป็นล้านเล่มแต่จะมีเล่มไหนเน้นย้ำเรื่องการบำรุงป้องกันการรักษาศูนย์บริการหมอมวลชนแนะนำหนังสือการแพทย์บูรณาการ1การแพทย์บูรณาการ2การแพทย์บูรณาการ3การแพทย์บูรณาการ4หนังสือเพื่อสุขภาพพื้นฐานสู่การพึ่งตนเองหาซื้อได้ที่ศูนย์บริการหมอมวลชนออร่าแห่งความมั่นใจสไตล์ยาย่ามาจากไหนเคล็ดลับผิวดูกระจ่างใสของยาย่าPond's Flawless White สูตร Gen Active นวัตกรรมล้ำหน้าซึมซาบล้ำลึกเพื่อผิวสวยเพอร์เฟกต์แบบนี้ช่วยจัดการความหมองคล้ำช่วยลดเลือนจุดด่างดำที่จัดการยากให้ผิวสวยดูกระจ่างใสจนใครๆต้องอิจฉาปลดล็อกให้ผิวดูกระจ่างใสอย่างแท้จริงใน7วันสวยออร่าจับมือยาย่าอาชิโจ๊กรสปลาใหม่ลองไหมก็ได้อร่อยขนอครับโจ๊กใหม่อร่อยเต็มๆประโยชน์เนื้อจากเนื้อปลาใหม่ขนอครับโจ๊กรสปลาอะไรที่อ้ําทําได้ตุ๊กกี้ก็ทําได้และผมก็ไม่แห้งเสียด้วยซันซิลที่มีเคราตินคอมเพล็กซ์ช่วยปกป้อง2เท่า2รสชัดสวยมาแล้วผมก็เลยสวยขึ้น2เท่าซันซิลสูตรฟื้นบํารุงผมแห้งเสียกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้ก็อาจารย์ฮะอยากจะฝากอะไร
ไปถึงทั้งรัฐบาลไปถึงฝ่ายการเมืองบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังคุยผมคิดว่าฝ่ายค้านที่ได้พูดไปในรายการที่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีเหตุผลของเขาและหน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือต้องติดตามตรวจสอบทวงหาคำตอบที่ชัดเจนของรัฐบาลซึ่งผมว่าก็เป็นหน้าที่ที่เขาต้องทำรัฐบาลก็น่าจะต้องมีช่องทางที่เหมาะสมที่จะชี้แจงให้ทางฝ่ายค้านหรือว่าสมาชิกกรรมการที่เขาติดตามเรื่องนี้เนี่ยทราบเป็นแต่ว่าเรื่องไหนที่เราเกรงว่าอาจจะเผยแพร่ไปแล้วอาจจะทำให้เราเสียเปรียบก็ชี้แจงกันในเวทีที่เหมาะสมในกรรมธิการปิดก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ไม่พูดอะไรเลยผมว่านั้นก็ในฐานะประชาชนผมก็เป็นห่วงนะครับเรื่องที่2ก็คือเราต้องชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจนะครับว่าเรื่องของมรดกโลกแล้วเนี่ยแนวคิดทางกฎหมายของการขึ้นทะเบียนมรดกโลกคือการทำให้มรดกชิ้นนั้นเป็นของชาวโลกเพราะฉะนั้นถ้าประสาทบริหารณวันนี้เป็นมรดกโลกไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ของกัมพูชาคนนี้ตอบแล้วครับมันเป็นของไทยเป็นของทุกคนและความจริงเนี่ยพวกเราควรจะต้องสามารถเข้าไปชมไปเที่ยวไปชมเชยได้แต่เผอิญการที่กัมพูชาเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเขามีหน้าที่ต่างหากเขามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินในการบำรุงรักษานะครับซ่อมแซมให้เรียบร้อยไม่ใช่ปล่อยปากละเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนกับที่เราถูกขู่นะครับที่อยุธยาที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวประเทศไทยไม่ดูแลใช่ไหมเดี๋ยวถอนบ้างเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนมองเรื่องนี้เนี่ยว่าคนที่มีหน้าที่ภาระหน้าที่กัมพูชาแต่คนมีสิทธิ์ที่ชมเชยเป็นเจ้าของร่วมกันในโลกเนี่ยคือไทยด้วยนะครับถ้าเรามองนี้ก็ดีส่วนเรื่องที่จะมาประชุมกันที่ระดับโลกอย่างไรเพื่ออะไรเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับหลักที่ผมอธิบายไปว่าในขณะนี้เนี่ยศาลโลกท่านยังพิจารณาประเด็นว่าอาจจะตีความหรือไม่ตีความพื้นที่รอบๆอยู่ผมเชื่อครับว่ายูเนสโกก็มีความเคารพต่อศาลนะครับเพียงพอเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งสหประชาชาติเหมือนกันศาลนี่เป็นองค์กรหลักองค์กรหนึ่งของสหประชาชาตินะครับถ้ายูเนสโกทำไปเนี่ยผมว่าก็จะเป็นที่คือฮาในวงการทั่วเหมือนกันว่าโอ้โหคุณไม่เคารพองค์การสหประชาชาติดูไม่เคารพศาลเลยหรือสิ่งที่น่าจับตามองมากเป็นพิเศษก็คือไม่ว่าศาลจะว่าอย่างไรไม่ว่ายูเนสโกเขาจะเดินต่อไปอย่างไรความจริงเรื่องนี้เนี่ยผู้ที่กำหนดชะตาสำคัญก็คือไทยและกัมพูชานะครับถ้าไทยและกัมพูชาจะสร้างสันติภาพร่วมกันด้วยความโปร่งใสนะครับไม่ใช่ไปทำกันลับๆนะฮะด้วยความโปร่งใสให้ชัดเจนไปเลยว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเนี่ยนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้เพียงแต่ว่าเราต้องอย่าเพิ่งใจร้อนเกินไปเพราะว่าโดยลักษณะแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนในแง่ที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในประเทศด้วยการเมืองภายในกัมพูชาเขาก็แรงนะครับคุณเซนจะมาทำท่าทีแฮปปี้สวัสดีคนไทยอย่างเดียวมันก็คงจะลำบากเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะต้องบอกว่าเขาต้องพยายามแสดงจุดยืนว่ายังไงขอสู้เต็มที่ก่อนที่ศาลโลกแต่สุดท้ายเมื่อสู้เสร็จแล้วคดีผลออกมาอย่างไรแล้วผมเชื่อนะฮะถ้าบรรยากาศการเมืองมันดีเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้แต่เราก็ต้องหวังพึ่งคนอย่างท่านอาจารย์ที่มนตรีพึ่งฝ่ายค้านแล้วทุกคนมาคอยกันตรวจสอบกันว่าพอมาคืนดีกันแล้วไม่ใช่มาจูจุ๊บแล้วไม่เห็นนะฮะไม่ใช่ปิดประตูแล้วทำอาจารย์เจ็บปวดอีกรอบหนึ่งนี่ก็คงจะไม่ครับเดี๋ยวจะมีปัญหามาอีกนะอาจารย์สองนาทีสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรไปคือประเด็นแรกคือผมฝากว่ารัฐบาลควรจะยกเลิก MOU 43นะครับส่วนนี้จะยกเลิกไงนั้นเป็นไปตามกระบวนการที่รัฐบาลรู้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็อาจจะต้องเจรจากับสมเด็จฮุนเซนว่าในระหว่างนี้เราก็เริ่มที่จะทำ MOU ฉบับใหม่ซะเอาฉบับที่ไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบแล้วก็ยืนตามหลักเขตเดิมที่เราเคยปักปันเขตแดนกันหมดแล้วล่ะนะฮะส่วนกรณีที่หน้าผาเนี่ยก็ต้องรอศาลไปนะฮะส่วนว่าเราเมื่อรอศาลจังหวะนั้นเนี่ยมีคนพูดกันมากว่าเราไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกเลยตอนนี้ได้ไหมพูดปกตินะฮะเราก็ไม่ยอมเราไม่รับอำนาจศาลโลกอีกแล้วทุกวันนี้เราก็ไม่รับเพียงแต่ว่าเราจะรอจังหวะและโอกาสว่าถ้าเกิดศาลตีความเกินขอบเขตเราอาจจะไม่รับก็ได้อันนั้นก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีก็ได้ครับทีนี้โอกาสที่ศาลจะรับตีความก็มีสูงทีนี้อาจารย์วีรพัฒน์ก็พูดไปในหลายที่แหละผมก็นั่งฟังอยู่ตลอดเพราะว่าคนรุ่นหนุ่มไฟใหม่ไฟแรงเนี่ยอาจจะเป็นความหวังไทยเป็นหัวหน้าทีมทนายความ ชุดที่3มันจะยังไม่จบใช่ไหมอาจารย์ยังไม่จบตอนนั้นอาจารย์ถือไม้เท้าไปนั่งฟังเป็นแบบคุณโปอากมานเนี่ยนะไม่แน่จะจะไปอยู่ตรงพื้นที่การทารักในปักธงแต่สุดท้ายคือว่าผมคิดว่ามรดกโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายหรอกที่คณะกรรมการมรดกโลกจะมาเอาใจกัมพูชาในขณะที่ศาลยังคาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มีวิธีเล่นนะฮะเพราะว่าบรรยากาศที่ผมเคยไปสัมผัสก็คือเขาล็อบบี้กับเขาปิดห้องล็อบบี้กันนั่นนะผมก็ยังโดนเลยนะแต่ว่าโอเคก็มันจบไปละเป็นแต่ว่าณวันนี้เนี่ยผมก็คุ้นเคยกับชาวกัมพูชาเคยอยู่ที่ในนั้นนะฮะผมก็คิดว่าชาวกัมพูชาเขาน่าสงสารเราถ้าเรายอมกันได้บ้างนะฮะโดยที่ไทยก็ไม่ได้เสียดินแดนกัมพูชาก็ไม่ได้ดินแดนเราไปอ่ะนะก็หมายความว่าอ่ะตัวประสาทก็ฟีดเอาไว้ก่อนก็ได้รอให้อาจารย์วีรพัฒน์ไปจัดการในอนาคตซึ่งไม่ได้เป็นภาระผมละนะผมก็โยนกลางนี้เลยฟีดเอาไว้ก่อนแล้วก็มาขึ้นร่วมกันหมายความว่าทะเบียนร่วมกันเป็นตัวอักษรตามตัวอักษรก็ได้แคมโบเดียอักษร C มาก่อนไทยแลนด์ก็ได้นะ
แล้วก็มาร่วมกันแล้วก็มาบริหารจัดการกันฮะอย่างเนี้ยมันถึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความผาสุกถ้าสมเด็จฮุนเซนหรือใครก็ตามจะมาเอาดินแดนของอีกฝ่ายนึงไปให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยผมคิดว่ามันไม่สงบสุขหรอกแล้วมันจะเผลอๆมันจะกระเทือนไปถึงเขตแดนทั้งหมดด้วยเพราะว่าพอคนเราเนี่ยเราอ่ะเป็นประเทศที่แบบพูดง่ายๆคือนะเราเพิ่งผ่านเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าเราเป็นประเทศที่ล้าหลังเรายังมีความเชื่ออะไรยังงมงายอยู่เยอะมากเราเชื่อผู้นำเรามีสังคมที่เป็นข่าวลือเยอะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราคิดเอาเรื่องนี้เราคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็มาอยู่ร่วมกันได้สองประเทศนะครับอันนี้ผมก็ฝากเอาไว้นะแล้วก็มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้อาจารย์วีรพัฒน์ในทางกฎหมายช่วยดูแลเรื่องนี้ให้กับคนไทยด้วยเพราะว่าเห็นเขามุ่งมั่นขยันทำงานส่วนคำนินทาว่าร้ายผมก็โดนเขาก็โดนโดนพอๆกันนั่นแหละนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับหนักบ่าไหมรู้สึกมีภาระวันนี้ขอบคุณอาจารย์สองท่านนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับวันนี้เวลาสำหรับรายการค้านเพื่อใครแล้วนะผมพร้อมอาจารย์เครื่องบันทีแล้วก็อาจารย์วีรพัฒน์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ